นี่เป็นมวยคู่ที่3ของศึกเพชรสุภาพันธ์นะคะป้อมปืนเอกบางไทรพบกับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีค่ะป้อมปืนหรือว่าชื่อได้ชื่อว่าปืนนะคะอายุ18ปีค่าตัว 30,000 บาทบ้านอยู่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูส่วนทางด้านฝนหลวงหรือว่าฝนนะคะอายุ18ปีเท่ากันค่ะค่าตัว 25,000 บาทบ้านเกิดอยู่อำเภอประคุณชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินกินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับทางด้านของป้อมปืนเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฝนหลวงสิทธิ์บุญมีเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาครับวันนี้ก็มาเจอกันวันที่2สิงหาคมผ่านไป2เดือนครับ2เดือนกับอีก1เดือนกับอีก29วันครับแฟนหมัดมวยครับความแค้นนี่มันสุมอกครับฝนหลวงนะครับได้รับการต่อน้ำหนักจากป้อมปืนครับ2ปอนด์ด้วยกันครับ112กับ114แต่เจ้าฝนหลวงนี่มาใหญ่เหลือเกินครับมา116ครับลดได้ก็คือไปมาเนี่ยทางด้านของป้อมปืนที่ต่อ4ปอนด์ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็ได้เปรียบเวทน้ำหนักครับได้ใหญ่ครับข้อมูลเชิงลึกพวกนี้นี่ถ้าเกิดใครฟังวิเคราะห์วิจารณ์บางทีบางครั้งนี่แฟนหมัดมวยเองก็ต้องหาตัวช่วยครับเรื่องของน้ำหนักนี่เป็นตัวแปรสำคัญทีเดียวปล่อยตัวมาในยกที่3ครับมุมแดงครับได้เปรียบ 5-4 ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็คือวิสุทธิ์ยิ่งอุปการป้อมปืนนี่ล่าสุดเอาชนะพลังพลชูวัฒนะมานะครับเรียกว่าความฮึกเหิมนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับเดินเข้าหาครับเด้งแทงเด้งตีครับแล้วก็กำปั้นนี้ไปเบิกร่องครับป้อมปืนเจ็ดช่องเขาเป็นเด็กกตัญญูคนหนึ่งชีวิตเกิดมาไม่ง่ายครับป้อมปืนเกียรติช่องเขาค่ะเป็นลูกกำพร้าด้วยนะครับแต่ว่าแหมเด็กคนนี้นิสัยดีครับโดนแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาอีกทีนึงครับรูปร่างได้เปรียบน้ำหนักได้เปรียบพระฝนหลวงสิทธิ์บุญมีครับแต่ป้อมปืนนี่หัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับเกี่ยวได้พยายามจะทิ่มด้วยหมัดครับอ้าวหมุนติ้วติ้วโดนแทงเข่าซ้ายไปเดินเข้าหาครับป้อมปืนได้เปรียบอยู่นะครับแต่ว่าพอกลางยกนี่เหมือนหลักทรัพย์ที่จะเทไปอีกฝั่งนึงแล้วหรือเปล่าก็เดินเข้าไปยังทำอะไรฝนหลวงไม่ได้โดนดักเตะดักถีบดักแทงแข้งซ้ายเตะไม่เข้าด้วยครับโดนแข้งขวาของฝนหลวงฝนหลวงแทงขวาครับป้อมปืนฟันศอกซ้ายสลับขาครับแข้งขวาอ้าวดอกแรกนี่ไม่โดนครับโดนยกบังแต่ว่าดอก2นี่เต็มชายโครงนี่แหละครับเบอร์แฝกของรายการนะครับโอ้โหดอกนี้ครับยิงจุดโทษเลยครับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีครับเบอร์แฝกของรายการก็ส่งข้อความเข้ามาหรือแฝกเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นแนะนำติชมรายการหรือแฝกในเรื่องของโปรแกรมมวยต่างๆนานาครับรายการนี้เป็นของทุกคนครับเราเป็นเพียงผู้นำเสนอเท่านั้นโอ้หลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับไปอยู่ที่น้ำเงินครับได้เปรียบประมาณ4ช่วงตัวครับ4 1ครับ4บาทได้บาทเดียวว่างั้นเถอะใครที่เชียร์ทางฝนหลวงสิทธิ์บุญมีไม่ได้แนะนำให้เล่นการพนันไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับแล้วแต่ใครจะชอบครับไอ้ของพวกนี้นี่เล่นไปก็เงินท่านแหละนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็โอเคแล้วครับแหมไอ้ของพวกนี้บางทีบางครั้งนี่ห้ามไม่ได้ก็แทนที่จะจัดสรรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซะเอาเงินภาษีตรงนี้นี่มาสร้างชาติได้หลากหลายเหมือนกันครับดีกว่าให้ได้ประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเรื่องของหวยนะฮะไปไกลเหลือเกินครับดูบนเวทีดีกว่าครับเดี๋ยวยื่นขาข้างซ้ายเข้าตารางเด้งตีครับป้อมปืนเกียรติช่องเขาพยายามเด้งตีซ้ายฝนหลวงก็แทงซ้ายคืนครับน้ำเงินได้เปรียบนะครับเดินอัดอย่างเดียวครับป้อมปืนเด็กคนนี้ลูกขึ้นเยอะครับฝนหลวงก็แม่ตีกันเยี่ยงออกซ้ายทีขวาทีแล้วก็ปิดด้วยแข้งขวาวางด้วยแข้งซ้ายแทงเข่าขวาครับป้อมปืนแทงเข่าขวาฝนหลวงแทงขวามาครับอย่ายุบอย่าย่นเท่านั้นเองครับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีครับตอนนี้รูปมวยทรงมวยเนี่ยสวยแล้วครับ
สีเสื้อเอกบางไทรครับป้อมปืนไฟที่แล้วชนะพลังคนนี้ได้อัดฉีดมา 50,000 บาทค่าตัวก็รับไปเต็มๆครับเหยียดแสนนะครับต่อยครั้งหนึ่งกำปั้นซ้ายครับแข้งซ้ายไปโดนยกบังได้ครับแหม่หมัดซ้ายฝนหลวงก็ดักแทงขวาครับต่อยกันเรียกว่าต่อยกันไม่หยุดจริงๆครับมีเบิ้ลครับทางด้านของฝนหลวงสิทธิ์บุญมีอายุนี่เท่ากันนะครับน้องกิ๊บ18ปีเท่ากันค่ะก็สมัยหน้าก็คงจะเลือกตั้งได้แล้วนะครับทั้งคู่ครับคนละเข่าครับอย่ายุบอย่าย่นครับหมัดซ้ายไปก็อย่างว่าแหละครับมวยหมัดพอมากยกจากมวยหมัดหนักเป็นหนักหมัดก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ครับอยู่ที่ว่ากำปั้นนั้นจะไปโดนตรงไหนครับโดนตรงจะกระโดงคางตรงกกหูตรงศีรษะจุดโฟกัสอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองครับทำให้เจอครับป้อมปืนแทงเข่าซ้ายฝนหลวงก็ถีบครับถีบซ้ายมาป้อมปืนจะแทงเขาซะหน่อยครับพอจะยกแทงนี่มันเหลือขาข้างเดียวครับยืนอยู่บนพื้นเวทีครับหมดยก4ครับแฟนมวยครับหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงครับเนี่ยครับความขยันของเขามันได้ประโยชน์ครับทางด้านของป้อมปืนเกียรติช่องขาวครับหลักทรัพย์อยู่มุมแดงครับได้เปรียบประมาณ 7-4 ครับอาจจะเดินเข้าไปรับเยอะอ้าวเนี่ยครับวางแข้งเสร็จปุ๊บโดนเขาเกี่ยวได้แล้วก็ล้มลงไปสนุกนะครับที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี่ครับแข้งขวาครับแฟนๆของป้อมปืนก็ดูอยู่นะฮะรวมไปถึงเจ้าป้อมปืนด้วยนะฮะฝนหลวงก็แหมใช่สิทธิ์บุญมีทางบุรีรัมย์ก็ดูอยู่กันทั้งจังหวัดนะครับแข้งซ้ายเข่าซ้ายมาครับแหมเห็นเข่าเป็นแข้งได้ยังไงครับเดินเข้าหาป้อมปืนฝนหลวงดันครับดันไม่ออกแข้งขวามาครับแข้งซ้ายคืนครับป้อมปืนครับเกี่ยวได้ครับแหมซ้ายพืชเอาโยนเข่าขวาวินาทีทองดีครับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีครับซ้อมอยู่กับทองปุ๋ยดีนายดีกับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีวันนั้นก็มาต่อยกันครบทั้ง3คนครับทองก็ชนะก้องศักดิ์ก็ชนะฝนหลวงเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูครับท่านที่ทราบผลไปแล้วก็คงจะทราบไปแล้วนะครับแต่นี่ก็คือบางทีบางครั้งนำไฮไลท์ไม้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็ไม่บางคนยังไม่ได้ดูยังไม่ทราบผลก็ยังไม่อยากบอกก่อนเบิ้ล2แข้งไปครับแข้งขวาปล่อยตัวมายก5นี่ป้อมปืนได้เปรียบ 7-4 ครับแต่ตอนนี้แม่ชักจะไหลไปทางน้ำเงินแล้วนี้ก็อย่าลืมไปดูมวยที่โคกขมิ้นบุรีรัมย์ด้วยนะครับโคกขมิ้นอยู่ที่ไหนไม่ทราบแม่เกือบโดนไปครับเกือบไปครับกรรมการวิสุทธ์ครับอาจารย์วิสุทธ์ขีดฟ้าครับฝนหลวงสู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่ครับป้อมปืนเดินเข้าหาตลอดครับแต่ว่าตอนนี้เดินเข้าไปหลงเหลี่ยมแข้งครับเดินไปเข้าร่องแข้งไม่ทำแล้วครับฝนหลวงต่อยกันเรียกว่าจนวินาทีสุดท้ายเลยครับมวยคู่นี้ครับ